นกีฬาเวียดนามน้อยใจเพจลูกยางโลกอวยวอลเลย์บอลชายไทยหลังคว้าแชมป์สร้างประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายไทยที่เอาชนะทีมชาติบาเรน3เซตรวม 25-20 25-20 และ 25-16 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023เป็นการคว้าแชมป์รายการนี้สมัยแรกโดยหลังจากที่คว้าแชมป์รายการนี้สำเร็จและยังได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน FIVB Challenge Cup 2023ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ร่วมกับจีนชิลีโดมินิกันตูนิเซียตุรกีและยูเครนระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 66 เพื่อหาแค่ทีมเดียวเข้าแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รางวัลบุคคล AVC Challenge Cup 2023หัวเสายอดเยี่ยม 1 โมฮาเหม็ดอับดุลเลาะห์บาเรนหัวเสายอดเยี่ยม 2 อนุตตรพรหมจันทร์ไทยบอลเร็วยอดเยี่ยม 1 กฤษดานินสวัยไทยบอลเร็วยอดเยี่ยม 2 คิมมินแจเกาหลีใต้มีหลังยอดเยี่ยมอาลีคามิดบาเรนเซตยอดเยี่ยมวังแทกีเกาหลีใต้ตัวรับอิสระยอดเยี่ยมไอมานฮารูนบาเรนนักกีฬายอดเยี่ยม MVP อนุรักษ์พันรำไทยซึ่งทางด้านเพจวอลเลย์บอลเวิลด์เพจทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBได้โพสต์แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยระบุว่าทีมไทยทำได้พบกันที่ FIVB Challenger Cup ตั้งแต่วันที่ 27-30 กรกฎาคม Thailand Wonder 2023 AVC Challenge Cup and will represent Asia at the FIVB Challenger Cup from July 27-30 ทั้งนี้ก็เกิดมีประเด็นขึ้นเมื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าแฟนเพจของชาวไทยวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเป็นแชมป์ชาเลนจ์ครับไม่เห็นลงอะไรแต่พอทีมชายไทยได้แชมป์ลง